ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องอค้องไส้ไก่ที่อยู่ในสวนของอิ๋วนะคะที่ลงทายอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่กันเป็นประจำนะคะมีเพื่อนๆพี่ๆเอซที่ติดตามกันเป็นประจำขอมานะคะว่าอยากให้อิ๋วช่วยแนะนำเรื่องการขุดของไส้ไก่หน่อยนะคะขุดขูดอย่างไรเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรดูแลอย่างไรให้เขาอยู่กับเราได้ สวยสวยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้คงทนนะคะเอ่อที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้อยูกับพ่อนะคะขุดด้วยแรงมือนะคะใช้จอบทั้งจอบทั้งเสียมนะคะช่วยกันสองคนพ่อลูกนะคะพ่อก็7จ็ดปีนี้แล้วนะคะก็พ่อจะเป็นคนขุดดาหน้าไปก่อนแล้วก็เอาเสียมซาะนะคะเอ่อแล้วก็โกยโกยขึ้น ทำเป็นสันคองนะคะเพื่อนๆความลึกหน้าหน้าความกว้างนี่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะแต่ของอิวนี่ใช้ประมาณ2ฟุตห้าตั้งใจจะทําประมาณ50เซนนะคะพีเ่เพื่อนๆห้าสบห้าถึงหกสิเซน,นนะคะ พอดีพอดีกระโดดข้ามได้กระโดดไปกระโดดมาโดยไม่ต้องใช้สะพานนะคะความตั้งใจแล้วก็ความลึกก็ใช้แค่สาสิบเซนนะคะทีนี้ท,ที่ที่จริงตั้งใจจะให้เป็นห้าสิบเซนแต่ทีนี้ขุดไปขุดมาเหนื่อยนะคะเหนื่อยก็เลยใช้แค่สาสิบเซนก็พอนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับพายางเพื่อนๆที่ที่จะปลูกทำใหม่ๆนะคะเพื่อนๆ ผ้ายางที่ขายทั่วไปมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะทั้งแบบสีดำและก็สีขาวนะคะแล้วก็ความบางความหนาแตกต่างกันออกไปถ้าบางหน่อยราคาก็จะถูกนะคะแต่เพื่อนๆถ้าเริ่มไปซื้อใหม่อยากให้ลงทุนนิดนึงถ้าบางเกินไปเขาจะเก็บน้ำไม่อยู่นะคะพอนานไปเกิดว่ามีรากไม้เอ,อมีหน่อของหญ้าอะไรแทงทะลุขึ้นมาเลยพวกนี้คะ่ะ มันมันบางทีมันเป็นไปได้มันอย่างอย่างของอิวเนี่ยมันอยู่ข้างป่าไผ่นะคะเพื่อนเพื่อนมีรากไผ่ขึ้นมาเพียบเลยแล้วก็มีหน่อยะคานะคะมันทะลุขึ้นมาได้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นไปได้เพื่อนเพื่อนลงทุนนิดนึงใช้พยางหนาสักนิดนึงนะคะอิลจำจำขนาดไม่ได้ค่ะรู้แต่ว่ามันเป็นอย่างหนาแล้วก็อย่างแพงนะคะน่าจะเป็นประมาณเม็ดละห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าบาทอะไรประมาณนี้นะคะ หนาๆเลยค่ะเพื่อนๆมันจะคุ้มทนทานมากๆนะคะถ้าไปซื้อแบบเมตรละสิบกว่าบาท20บาทนี่เพื่อนๆมันใช้งานได้แต่ว่าพอปีต่อๆไปแล้วเขาจะเริ่มกรอบเริ่มเปื่อยนะคะอันนี้ของอิวนี่ที่เห็นมีขาดนิดนึงนี่คือควายของตาเขาหลุดมานะคะเห็นไหมคะหลุดมาแล้วเขาเหยียบป้าบเข้าไปนะมันก็เลยขาดนะคะนิดนึงแต่อย่างอื่นไม่มีปัญหาเลย ยังเหนียวตึบออยู่เหมือนเดิมนะคะอิวใช้เมื่อก่อนนี้อิวใช้ปลูกปิดปลูกดอกไม้คุมคุมขอบข้างเพื่อว่าไม่ให้เขารับแสงโดยตรงนะคะเนี่ยให้ดอกไม้เขาเรื้อยๆะคะ่ะนานเข้าเดี๋ยวนี้มันชักเป็นเพียอยิวก็เลยรื้อๆออกค่ะยังไม่ได้ปลูกใหม่นะคะปลูกสองข้างเพื่อจะออให้เขาคุมไม่ให้พ่อใบเราโดนแดดเผามากเกินไปนะคะหรือไม่เพื่อนก็ เติมน้าให้เต็มแต่พอดีว่าของอิวขอบข้างมันรั่วค่ะปกติน้ําจะเต็มมากกว่านี้นะคะน้ําจะเต็มขึ้นจนแบบว่าไม่เห็นผ้ายางค่ะพอดีว่ารั่วแก้ไขยังไม่ได้มันก็เลยได้ประมาณเท่านี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆปลูกให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะ่ะนี่ไม่เห็นผ้ายางเลยเห็นไหมคะเพราอย่างนี้ก็จะยืดอายุผ้ายางของเราไปในบ่อน,นี้อิวทําก็โอเคบ่อน,นี้ไม่รั่วนะคะบ่อน,นี้ไม่รั่วขอบข้าง ขอบข้างไม่มีปัญหาแล้วก็ทั้งดอกไม้ทั้งหญ้าทั้งผักบุ้งก็ปิดบังให้เรานะคะไม่ไม่โดนแดดเผาเขาก็จะไม่กรอบนะคะอายุการใช้งานเขาก็จะนานยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าถ้าพวกนี้เนี่ยอย่างยิเนี่ยต้องมาปลูกดอกไม้ใส่เพิ่มแล้วนะคะพอดีช่วงนี้หน้าแล้งดูแลอย่างอื่นยังไม่ไหวนะคะยังไม่ถึงเวลาต้องมาปลูก นี่แหละต้องเตรียมการแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแดดเผาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียหายตรงนี้นะคะส่วนเรื่องในคลองเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่าอิวเลี้ยงเป็ดไข่นะคะเป็ดไข่แล้วก็เลี้ยงหมูดํานะคะพืชตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเพื่อนๆอ,อยากอยู่อยากแนะนําเลยให้หามาเลี้ยงนะคะเขาจะเป็นพืชที่ลดต้นทุนในเรื่องค่าอาหารสัตว์ของเราได้50%เอร์เซนเลยทีเดียวนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เลี้ยงเป็ดไข่เหมือนของอิวนะคะอย่างของอิวนี่เช้ามาตาเขาจะใช้ลำผสมน้ําให้เป็ดกินนะคะ mm hmm. พอสายๆมาอิวก็จะมาตักเอาแหนแดงพวกนี้แหละคะ mm ่ะ hmm. โกยๆไปนะคะ mm hmm. อันนี้อันนี้ยังไม่โตเนี่ยเพราะว่าอิวตักอยู่เรื่อยๆนะคะต้องเอาไปเอาบ่อน่นโกยๆไปเป็ดกับไก่แล้วก็หมูของอิวนี่จะชอบกินมากๆที่จะ ตักประมาณวันละสี่ห้าโลอะค่ะเยอะมากๆแล้วลดต้นทุนนะคะเอาให้เขาเป็นอาหารเสริมกันตอนบ่ายๆให้เขากินให้แม่เขาร้องนะคะให้เขาอารมณ์ดีได้กินตลอดไม่หิวในระหว่างวันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้ลำเหมือนของอิวจะใช้หัวอาหารเพื่อนๆก็เอาเจ้าแหนแดงเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็หัวอาหารครึ่งหนึ่งผสม อันนั้นก็ไข่ออกมาแดงดีดกดีเหมือนกันนะคะแต่ของอิวนี่จะไม่เน้นหัวอาหารอิวจะมีแต่เฉพาะลำนะคะสีข้าวกินแล้วก็มีลำมีลำแล้วก็อิวก็จะเอาตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะคะเขาก็จะไข่ไปตามมีตามเกิดนั่นคือว่าเราไม่มีหัวอาหารที่จะไปเร่งเขานะคะเขาก็จะวันไหนตัวไหนเขาพร้อมเขาถึงจะไข่นะคะอิวมีเลี้ยอันนี้เลี้ยงเขามาตั้งแต่ เป็นลูกเป็ดอยู่ไปซื้อเข้ามาลูกเป็ดรู้สึกจะประมาณจะแพงลูกเป็ดจะแพงกว่าลูกไก่ไข่นะคะไก่ไข่นี้จะประมาสักตัวละส5สิบห้าบาทเป็ดนี้นรูะะ้สึกอยู่จะซื้อบนสี่สิบสี่สิบห้าหรือสี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยค่ะอู่ซื้อมาสิบตัวนะคะตอนนี้เขาอายุเอ,อ่อหนึ่งครบหนึ่งปีพอดีอยู่ซื้อเดือนเมษานี่นี่นี่ก็เดือนเมษาเนาะครบหนึ่งปีพอดีเขาไขา่เริ่มไข่ตอนเขาอายุแปดเดือนนะคะ เขาเป็นสาวเต็มที่แปดเดือนเขาก็จะเริ่มไข่ถ้าเรามีหัวอาหารให้เขากินเขาจะไข่ให้เราทุกวันและเกือบจะแทบทุกตัวนะคะแต่ของอิวนี่อู่ไม่ได้ใช้หัวอาหารเลี้ยงไปตามมีตามเกิดอย่างตามธรรมชาติให้กินแหนแดงให้กินผักโขมให้กินต้นกล้วยสับให้กินปลายข้าวเศษข้าวข้าวบูดข้าวเน่าอะไรประมาณเนี้ค่ะให้วเขาก็กินอย่างนั้นเขาจะไข่ให้อู่แค่ประมาณ 50%ถึง70นะคะแต่ถ้าในอากาศร้อนจะจัดหนาวจะจัดลมแรงแอะไรพวกนี้สภาพอากาศแปรปวนเขาก็จะขายลดลงตามสภาพนะคะแต่อิวก,ก็จะมีของไปขายนอกเหนือจากผักอิวก,ก็จะมีพวกไข่เป็ดนี่แหละไปขายเสริมนะคะเป็นตัวที่น่าลงทุนเพราะว่าเราลงทุนเลี้ยงเขาพอเขาครบ8เดือนทีนี้เพื่อนเ,อนเอนก็เก็บเงินอย่างเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากจะ ทำเสริมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีไรายได้เยอะๆลำพังแค่พืชผักในสวนบางทีมันก็ได้ไม่เยอะมากนะคะอย่างน้อยได้อยู่300 400 500นะคะอยู่ที่เราบริหารจัดการแต่ถ้าเรามีตัวนี้มีทั้งเป็ดมีทั้งไก่มีทั้งไข่อไปไงี้เพื่อนๆก็จะมีเงินรายได้เข้ามา เยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะอยู่ที่เราอยู่ที่เราเก็บออกไปอะคะ่ะอยากได้เยอะก็เก็บออกไปเยอะนะคะอยากได้เยอะก็ทําเยอะอยากได้มากก็เลี้ยงมากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนเพื่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นไม่ทําเป็นแบบว่าหาอาหารลดต้นทุนเพื่อนเพื่น,เ,นเล่งแต่หัวอาหารอย่างเดียวมันมีเจ็บตัวได้นะคะเนื่องจากว่าเขากินเยอะมากแล้วก็ หัวอาหารก็แพงมากนะคะอยู่มีเพื่อนที่ตลาดบ่นแล้วนะคะบางทีก็แบบท้อจนขนาดว่าขายขายเป็ดสาวไปยกยกยกเล้าเลยแล้วก็เลิกเลี้ยงเลยเนื่องจากาสู้ราคาหัวอาหารไม่ไหวแะ้วประมาณนี้นะคะอยู่ได้แนะนําให้เขาทําแบบนี้นะคะเขาไปทําแล้วเขาก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆอยู่ไม่อยากให้ทําเป็นแบบว่าเชิงเดี่ยวแบบว่าเรามุ่งที่แบบว่า ให้หัวอาหารแล้วเขาขาร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มาบวกลบคูณหารแล้วค่าข่กับค่าค่าขายไข่กับค่าซื้อหัวอาหารนี่เพอเพอบางทีก็เจ็บตัวนะคะเปอร์เซ็นต์เจ็บตัวมากกว่าได้นะคะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนทเหมือนอิวนี่ก็คือมีเนื้อที่ไม่ว่าจะถ้าเพื่อนๆไม่ขุดคลองแบบของอิวจะเป็นใส่กระลำมังใส่ ทำเป็นแอ่งเป็นบอ่อหรืออะไรแบบเล็กๆน้อย,อยพอมีวางวางเนะะี่ยค่ะทำแบบเนี้ยพูดถึงมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะพอกินนะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าเขาขยายตัวไวมากอะคะสําหรับแหนแดงเพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้นะคะไอตัวเนี้ย วันนี้ที่อิวนําเสนอนี่คือเป็นนําเสนอลักษณะเป็นอาหารลดต้นทุนนะคะถ้าเพื่อนๆนทาแบบอิวเพื่อนๆแบบจะลดต้นทุนไปได้ถึงห้าสิบเอร์เซนนะคะอันนี้อิวทาแบบนี้แล้วเห็นผลจริงทําได้นะคะแล้วก็มีไข่ไปขายถึงแม้ไม่ทุกวันแต่อิวก็มีไรายได้จากเป็ดไข่นะคะพอสมควรเพราะว่าไข่เป็ดนี่ราคาจะสูงกว่าไข่ไก่นะคะถ้าเพื่อนๆน,นเลี้ยงไข่เอ่อเป็ดเลี้ยงไก่ะคะ่ะเลี้ยงไก่ก็ ก็จะใช้แหนแดงได้เหมือนกันชอบกินเหมือนกันนะคะก็จะใช้หัวหัวอาหารส่วนหนึ่งแหนแดงส่วนหนึ่งผสม1ต่อหนึ่งเลยก็ได้นะคะหรือจะถ้าหัวอาหารจะลดลงหรือใส่ลำเพิ่มขึ้นนั่นก็ได้นะคะแต่ผลผลิตของเราก็จะลดลงแต่ว่าเป็ดไก่ของเราเขาจะเขาจะอายุยืนแล้วเขาก็จะมีคุณภาพดี เนี่ยของอิวมีบางมีรุ่นก่อนหน้านี้นี่อยู่กันมาสองสามปีสี่ปีแล้วนะคะรุ่นก่อนหน้านั้นนี่คือแบบเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเพราะว่ามีหมาจรหลุดมานะคะหมาจรหมาต่างถิ่นนะคะหลุดมาแวะเวียนกินตายยกเล้านะคะเพราะว่าอิวเลี้ยงแบบเปิดแบบลักษณะเนี้คะ่ะอ่ารั้วก็เนี่ยแหละใช้ตะข่ายเอานะคะแล้วก็เลี้ยงในป่าไผ่ป่าไผ่ของอิวนี่คือ ช่วงนี้หน้าฝนได้กลิ่นฝนแล้วแล้วก็ได้ปุ๋ยจากขี้เป็ดแล้วนะคะเริ่มออกหน่อให้ผลผลิตอิวเริ่มได้เก็บหน่อไม้ขายอันนี้ได้สองต่อนะคะได้ได้เลี้ยงเป็ดเป็นบ้านเป็ดแล้วก็ได้ขี้เป็ดใส่กับให้ไผ่ได้ด้วยเห็นเพื่อนเห็นไหมคะเขาจะเคี้ยวหน่อเขาจะดกมากนะคะส่วนกอไหนที่มันไม่งามปีหน้ามาอิวก็จะย้ายคอกเป็ด ให้เป็ดไปอยู่ไปอยู่ตรงไหนก็จะเขียวตรงนั้นก็จะงามตรงนั้นหนอกก็จะดกตรงนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเอ่ออันนี้ไม่หวงสูตรเพื่อนเพื่อนไปไปทําตามแบบอิวได้นะคะนี่ไหมทําแบบง่ายๆเลยอันนี้ก็ขุดขุดเองนะคะขุดสองคนกับพ่อเหมือนกันนะคะใช้พายางรองอันนี้เจ้าเป็ดเขาใช้ค่ะเขาช้ยจะขาดหมดเลยแต่ก็เป็นข้อดีคือพอน้ําล้นน้ําทะลุน้ํานั่นไปแล้วไผ่ก็ได้ น้ำไปด้วยแล้วก็เราก็ได้ขายหน่อทั้งปีอันนี้สามสี่ห้ากอเนี่ยค่ะได้เก็บหน่อทั้งปีเลยเขาจะได้รับไผ่จากบอ่อเป็ดนะคะส่วนทางโน้นอยู่ไม่ได้ลดน้ําก็ไผ่ส่วนประมาณห้าสิบกอค่ะอยู่ทางโน้นไม่ได้ลดน้ําเพราะว่าน้ําในสวนนี้เราจําเป็นจะต้องแบ่งน้ํามาลด พืชผักในสวนน้ําเราไม่เยอะมากนะคะในหน้าแล้งกลัวจะไม่พอเราก็เลยจําเป็นจะต้องปล่อยให้ไผ่เขาอยู่ตามมีตามเกิดไปนะคะรอน้ําฝนอย่างเดียวอยิวก็จะมาเพียนเอาแค่สี่ห้ากอพอได้ขายเก็บเอาหน่อมาแล้วก็ฝานเอาฝานต้มดีๆแล้วก็เอาใส่จานขายจานละสิบบาทยี่สิบาทนะคะมีขายควบคู่กันไปกับชะอมของอิวนะคะ่ะ นี่ค่ะคือเกษตรผสมผสานเราเราทำได้ทุกอย่างเราพริกแพงเรามีอะไรเราก็เก็บอันนั้นไปขายค่ะนี่เพื่อนเพื่อนอายุพยายามจะนำเสนอให้เพื่อนเพื่อนทำลักษณะผสมผสานไม่แนะนำไม่อยากเลยเนี่ยไม่ในลักษณะเชิงเดี่ยวอะค่ะมีปรึกษาเข้ามาเยอะเลยเพราะว่าทําเชิงเดี่ยวอยากจะได้เงินก้อนใช่ไหมคะไปเห็นเขาดูในคลิปนั้นคลิปนี้สวนนี้ได้เงินแสนสวนนี้ได้เงินหมื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็อยากจะมีอยากจะได้ตามเขาบางทีเราเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราไม่เชี่ยวชาญเราไม่มีทุนมากพอมีทุนแค่ก้อนเดียวไปตรงตูมทําพริกไปเป็นไล่เลยเพื่อจะคว้าเงินแสนเหมือนเขาเงี้ยค่ะเพื่อนๆบางทีประสบการณ์เราไม่พอความรู้เราไม่พอเออเรายังไม่เข้าใจอะไรมากพอมันจะเจ็บตัวได้นะคะเพื่อนๆ ค่อยเป็นค่อยไปแบบคลองอิวนี่ปลูกอย่างละนิดละหน่อยนี่ปลูกแค่ตามริมคลองแหนแดงเนี่ยค่ะเพื่อนๆมีมะละกอมีพริกมีมะเขืออันนี้เท่านี้ดูแลดีๆฝั่งโน้นเป็นโหระพาปลายโน้นเป็นโหระพาเนี่ยค่ะเท่านี้เพื่อนๆก็บริหารจัดการดีๆเพื่อนๆก็จะมีเก็บไปขายทุกวันนะคะทําเหมือนอิวนี่อิวมื่อเช้าอิวก็ไปขายมาแล้วได้มาแล้วนะคะสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยค่ะ แต่อไม่ได้มีแค่นี้นะคะไม่ใช่โอ้มีเนื้อที่แค่นี้ได้วันละสี่ห้าร้อยโม้เนี่ยอย่างนั้นโม่แล้วค่ะอันนี้คืออิวถ่ายให้ดูนี่แค่พื้นที่แค่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วของอิวมีทั้งหมดสามไร่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าอิวจะแยกทําเป็นผสมผสานทุกมุมไปเลยทุกพื้นที่จะไม่ให้ปล่อยเว้นว่างเลยนะคะจะมีเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์ทําไปสวนลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแต่ทําไปเป็นที่ๆพอให้เราดูแลได้สะดวกนะคะ ช่วงนี้นี่พืชผักใครทําได้นี่ยิ้มเลยค่ะเป็นราคาสุดๆเมื่อเช้ามนนีลูกค้าเอาของยังไม่ทันลงจากรถเลยค่ะขายท้ายรถนะคะหมดมะเขือเป็นหาบเลยบนท้ายรถขายหมดในไม่ถึง20มนาทีเรียบร้อยนะคะน่าภูมิใจมากช่วงนี้ใครมีใครได้เลยค่ะตักดวงกันไปเลยแต่ว่าเราก็จะดูแลยากสักหน่อย กว่าเราจะพ้นหน้าแล้งมาได้กว่าฝนจะมากว่าจะยิ้มได้นะคะด้อีกครึ่งเดือนข้างหน้าเราก็จะต้องมาลบกับปัญหาหน้าฝนเข้าไปอีกนะคะถ้าเราทําเกษตรอย่างเดียวเราก็จะเหนื่อยมากเพื่อนเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเลี้ยงสัตว์ประกอบเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าพืชผักเราไม่สําเร็จมันทําไม่ได้ช่วงนี้เจอแล้งเจอฝน คุณเพื่อนก็จะมีมีเป็ดขายมีลูกเป็ดขายมีไข่เป็ดขายมีไก่มีไก่ถ้ามีไก่บ้านก็เอาชําแหละไปขายอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถพลิกแพงเพิ่มเติมอะไรไปได้อีกนะคะนอกเหนือจากาพืชผักนะคะพืชผักนี่เราต้องอาศัยดินฟ้าอากาศใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นมีปศุสัตว์เข้ามาร่วมด้วย มันก็จะเพิ่มรายได้เราเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ในคลองแหนแดงนี่เพื่อนๆอ,อิวลงไอ้น,นี่ไปด้วยนะคะอิวเอาอหอยเชอรี่หอยเชอรี่นี่บางที่นี่เขามองข้ามนะคะเขาโยนขึ้นถนถนให้รถเหยียบนะแต่ของอิวนี่เก็บขายนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขายดีมากๆเพื่อนๆเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม่คือสมัยนี้เราหาหอยโขง่งตามธรรมชาตินี่จะยากมากแล้วนะคะเขาจะศูนพันเนาะทุกวันนี้เขาหันมา กินหอยเชอรี่กันนะคะเลี้ยงดีเลี้ยงได้ทั้งหอยเชอรี่หอยขมนะคะมีเท่าไหร่ลูกค้าแย่งกันถ้าหอยเชอรี่นี่ก็เขาก็จะเอาไปต้มแล้วก็เอาหัวมันไปใส่ตำส้มตำตำ,ตำป่าตำรงอะไรของเขานะคะน,น,นั่นแหละค่ะนั่นคือหัวหอยเชอรี่นะคะเพื่อนๆอนอันนี้เพื่อนๆนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากว่าเลี้ยงแหนแดงและสามารถเลี้ยงอย่างอื่นเพิ่มด้วยแต่ปลาอยู่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าพื้นที่เขา เออไม่ลึกนะคะอยู่เคยเอาปลาหมอมาลงเอารูปปลาหมอมาลงเป็นฝูงเลยเอันนี้หายไปหมดเลยค่ะสงสัยลงไปอยู่ในบ่อนู่นเพราะว่าข้างหน้าเป็นบ่อนะคะพ่อบอกว่ามไม่เอาไม่อยู่หรอกแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวพอเจอฝนมันก็ไปอยู่ก็เถียงพ่อนะอยู่บอกว่าอยู่ดูในคลิปเขาบอกว่ามันไม่ไปมันก็นอยู่ในคลองแหนแดงนี่มันอยู่มันไม่ไปหรอกมันไม่ดือ้อปรากฏว่าพอฝนมาสักสองรอบแค่น,นั้นละคะ่ะ ปลหมออิ๋วที่ลงเป็นร้อยเป็นพันเอาลูกเล็กๆๆ,ๆมาค่ะหายเรียบร้อยหมดเลยค่ะเหลือแต่หอยในนี้เหลือแต่หอยเชอรี่นะคะอะปูนาได้อยู่นะคะเพื่อนๆปูนาก็ก็ใช้พื้นที่ในนี้ได้นะคะขอบข้างถ้าเพื่อนๆโยนดินขึ้นเยอะๆได้นะคะปลูกมะละกอเหมือนของอิ๋วเนี่ยคะ่ะมะละกอเป็นพืชทําเงินของเราได้เลยนะคะแต่เพื่อนๆต้องรอให้มันหามสักหน่อยแล้วก็ หรือไม่ก็ขายเป็นลูกสุกนะคะจะได้ราคามากกว่าลูกดิบนะคะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะอย่าเบียบรีบเร่งเอาลูกดิบไปขายถ้าลูกดิบไปขายเราจะได้แค่ลูกละห้บาทนะคะแต่ถ้าสุกแล้วเราก็จะได้15บห้ายี่สิบสามสิบไปแล้วแต่ขนาดนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะไม่ต้องรีบร้อนปลูกเยอะๆแล้วก็จะเย็นๆลูกไหนหามแล้วก็เราค่อยทยอยเอาไปปลูกนะคะ อันนี้เป็นข้อแนะนำจากประสบการณ์จริงของอิ๋วนะคะอิ๋วทำมาหลายปีแล้วนะคะลำพังแค่พืชผักเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่เงินไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมอะคะ่ะอย่างของอิ๋วนี่จะอิ๋วจะมีหมูพ่อเลี้ยงหมูดำนะคะหมูดำไก่บ้านมีไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไข่แล้วพ่อก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยนะคะในบ่อปลาเราก็จะมีปลาปลานินปลาดุก ปลาช่อนทุ่วัน,นี่เอาปลาช่อนมาลงแล้วปลาช่อนมันชอบแอบมาก็เลยให้พ่อเขาไปช้อนเอาปลาลูกอคอกอะค่ะมาลงในบ่อเราก็จะได้ขายในช่วงฤด,ดูที่ชาวบ้านเขาไม่มีอนะคะ่ะเรากักไว้ในบ่อของเราแล้วเวลานั้นเราก็ตักไปขายเราไม่ต้องให้อาหารนะคะ่ะบางทีก็เอาแหนแดงไปโปรยนะคะแหนแดงก็เป็นอาหารปลาได้ชั้นหนึ่งเลยนะคะเพื่อน,เอ,นเอา,เอาตักปลาจากธรรมชาติมาอยู่ในธรรมชาติเลี้ยงในธรรมชาติเราไม่ต้องให้อาหารนะคะไม่มีต้นทุน เก็บอย่างเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนวางแผนจัดการดีๆนะคะของอิวเนี่ยแหละทําให้เ,เพื่อนเเห็นเนี่ยคือสามไร่นะคะทําเต็มพื้นที่เลยแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยใครๆท,ท,ที่ติดตามอยู่แล้วนะคะจะจะเห็นย้อนดูคลิปกเก่าๆได้ค่ะบางบางคลิปก็เพิ่งเริ่มขุดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะก็ลองศึกษาคบกันไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันก็จะมีแนวทางมาให้ดูเองแหละเพราะว่าอิวทําจริง ปฏิบัติจริงนะคะออกขายจริงเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้เผื่อใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำจะทาแบบรูปแบบไหนดีน้าอะไรประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้ามีแรงก็ขุดนะคะขุดขุดแค่นี้แหละหน้ากว้างแค่60เซนลึกแค่30เซนเอาพะยางปูนะคะแล้วก็เอาดินลงนิดนึงแล้วก็เอาน้ำเติม นะคะคแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาโรยเอาปุ๋ยคอกโรยเอาเอาไม่ต้องแช่น้ําก็ได้เพื่อนเพื่อนเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกที่เราได้มาเป็นถุงๆนะคะโรยไปให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็เอาแหนแดงลงแหนแดงเพื่อนอเพื่อนหาซื้อเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องลงทุนไปซื้อไปหลายๆโลนะคะเอาไปขอเข้ามาหรือซื้อเข้ามาแค่ครึ่งโลก็ได้ค่ะจะกำมือหนึ่งนี่แป๊บเดียวค่ะสองอาทิตย์นี่เต็มบอ่อด้วยไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะ แต่ไม่ต้องขอซื้ออิวมานะคะอิวไม่ส่งออนไลน์นะคะไม่ขายนะอิวจะขายแต่หมู่บ้านใกล้เคียงที่เขาสามารถมารับที่สวนได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าอิมีปัญหาเรื่องการขนส่งลำบากนิดนึงนะคะอิวจะไม่ขายออนไลน์นะคะอันนี้มาบอกเป็นแนวทางนะคะถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะทำปศุสัตว์ด้วยเพื่อนๆต้องหาทางลดต้นทุนตัวเองให้ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเราไปพึ่งหัวอาหารจากเอกชนอย่างเดียวเพื่อนๆมีแต่เจ็บกับเจ็บนะคะอิวเห็นล้มมาแล้หลายเจ้าแล้วนะคะมันเป็นต้นทุนที่สูงๆทั้งนั้นเลยนะคะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่คิดอยากจะทำและคิดแต่ไม่รู้จะทำยังไงคิดแต่ว่าจะไปทางไหนดีอันเนี้ยลองดูอิวเป็นแบบอย่างเป็นแนวทาง ก็ได้นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์ถ้าเกิดว่ามีข้อแนะนำอะไรที่มันดีกว่านี้หรือทำแล้วไม่สำเร็จหรือจะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยค่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็ติดต่อช่อง Facebook ของอิวะคะ่ะมีรายละเอียดอยู่ในอยู่ในในช่อง YouTube อะคะ่ะอิวได้แปะลิงก์ไว้แล้วนะคะมาเป็นเพื่อนกันมาพูดคุยกันได้ะคะ่ะ อ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยก็คงจะมีประมาณนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ